ินค่ะ8 9 30 300 ก็กินไป30จาน300บาทสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่มันมีร้านหนึ่งร้านเด็ดที่แบบว่าวัยรุ่นเชียงใหม่ทุกคนจะต้องมากินกันซึ่งปกติร้านเขาเปิดหลังเที่ยงคืนขึ้นไปแต่พอดีช่วงนี้มันช่วง new normal เขาก็เลยเปลี่ยนเวลาจากเปิดเที่ยงคืนเป็น4 โมงถึง 4 ทุ่มซึ่งแบบตรงกับเรามากแล้วแบบร้านเปิดเที่ยงคืนทางเราไม่เคยได้มาเลยลาบบังเกอร์คนเยอะมากทุกคนจานละ10บาททุกอย่าง10บาทเหรอจริงทุกอย่าง10บาทจริงจริงสั่ง100จานเท่าไหร่พันเดียวใช่พันเดียวจริงป่ะเนี่ยจริงจริงชีจริงถูกไปค่ะทุกคนทุกคนมันได้เวลาอีกแล้วครับครั้งที่แล้วเราเคยสั่งหมูกระทะแบบไม่ยกมือโอ้เขาก็ว่าหรอกไม่ได้ทำเมนูพังคือสั่งทุกอย่างเลยอย่างละหนึ่งสั่งอาหารง่ายมากสั่งอาหารแล้วค่ะเรามาเชียงใหม่เราสั่งเมนูเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทางวูก็จะกินในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งกับล้วนข้าวไม่เอาแต่นี่มันก็มีแต่กับนะอันนี้เหมาะกับพี่โมมากก็เลยไข่ต้มโมโมไม่ใช่คนเชียงใหม่ไงแบบไม่รู้จักชื่อเมนูแต่โมไม่รู้จักจริงๆซาเนื้อดิบซามากค่ะแอปหมูแอปอ่องอแอปปลาสวายแอปกุ้งเงี้ยแอปพลิเคชันเลยปะซาเนื้อสุกมันคืออะไรอ๋อเรามีไกด์ค่ะวันนี้ทุกคนเป็นคนท้องถิ่นเขาเป็นไกด์เรามีไกด์เป็นท่านไม่ได้เข้าเรื่องเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับแบบยิ่งใหญ่และเท่อลังการแล้วก็สีสันฉูดฉาดสวยงามรวมถึงเอฟเฟคที่สวยที่สุดให้กับอาหารมื้อนี้นะคะถูกต้องค่ะระหว่างที่เรากำลังรอกินอยู่นะคะถ่ายอินเสิร์ตนานมากนานไม่ไหวนานจะเป็นลมอยากถ่ายให้มันสวยเหรอก็ถ่ายหน้าเราสิซาเนื้อดิบคืออะไรซาก็เหมือนลาบเหมือนยำอะไรเงี้ยข้าวเหนียวโมจะกินแค่นิดเดียวอันนี้พี่จะกินอะไรบ้างลาบกินได้ปะลาบกินไม่ได้อะโซเดียมกินไม่ได้เพราะมึงอยากกินหรือว่าเพราะโซเดียมโซเดียมเริ่มโมโหนะแนะนำมันนี่อันนี้ดีมากมันอร่อยมากแต่พี่ต้องกินคำเดียวให้หมดเมนูนี้ชื่อว่าอะไรไม่บอกต้องกินก่อนแอบใส่อะไรมาเนี่ยไม่ใส่มันคือทีเด็ดของที่นี่ได้ต้องไม่กินคำเดียวให้หมดคำเดียวเดี๋ยวถ้ากินคำนี้หมดปุ๊บที่เหลือเดี๋ยวให้กินหมดเลยมันโอเคได้พูดแล้วนะพูดแล้วนะไม่มีปรับตังค์ค่ะไม่มีวันนี้จานละ10บาทถ้าปรับจานละ100นี่คือนานเดือดนานเดือดมากครบไม่ได้ไม่ได้คนแก้นี่คือครบไม่ได้ไม่ทำเดียวหมดไปเลยเดี๋ยวขอด้วยครับนะครับทำเดียวหมดนะครับมันอร่อยมากแต่พี่ต้องกินคำเดียวให้หมดเดี๋ยวถ้ากินคำนี้หมดที่เหลือเดี๋ยวให้กินหมดมันมากเลยมันหมูไงหมูมันเยอะอร่อยไหมอร่อยใช่ปะเราลองเคี้ยวลองดมหายใจเข้าเป็นกลิ่นอะไรในหมูอะไรอยู่สูงสูงของหมูไขมันสูงกว่านั้นนิดหมูสูงกว่านั้นอีกนิดนึงหมูอีกนิดนึงลูกตาสุดของหมูเลยสุดของหมูผมเฉลยซะหน่อยสมองหมูกินสมองหมูเปิดประสบการณ์กินอย่างอื่นได้อีกเป็นไงอ้าปากหมดยังทุกคนโอ้โหกินปากแล้วหมดกินมันตีหน้าเลยทีเดียวสำหรับโมไม่ใช่คนท้องถิ่นไงโมไม่เคยกินอะไรที่เป็นเมนูอะไรประมาณนี้รสชาติมันเป็นยังไงมันมันมีกลิ่นแบบมันอย่างน้อยหมูก็ดูมีสมองนะไม่เหมือนแบบเหมือนกำลังคุยแต่โดนด่าเลยชิมไหมเดี๋ยวโมกินอันนี้ก่อนลาบก้อยซาบซาบซาบขมขมนิดนึงเพราะว่าเขาใส่เหมือนใส่ดีซุปเปอร์อร่อยน้ำดีมากอ้าวน้ำดีครับผมเฮ้ยถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งซุปเปอร์
คือลาบบังเกอร์เป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เธอก็ยังคงราคาเดิมไว้คือราคา10บาทคือแบบเป็นราคาที่เป็นมิตรต่อเป็นมิตรต่อคนกินมากอะช่วงนี้มูจะแบบรีวิวร้านอาหารที่แบบราคาเป็นมิตรเพราะมูรู้สึกว่าแบบมูเต็มใจมากที่แบบจะมาแบบประชาสัมพันธ์ให้เขาให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคนไทยเรายังมีคนที่แบบรักกันคนที่อะไรนะรักกันอันนี้จำเสนออะไรครับจินส้มหมกไข่จินส้มหมกไข่จินส้มคือจินเป็นคนจริงจินกังจินแอคิวจินอะไรจินส้มจินกังจินกลับบ้านแล้วจินส้มก็คือแหนมจินไข่จินคือเนื้อส้มคือรสชาติเปรี้ยวก็จินส้มไงก็คือเนื้อเปรี้ยวอีจินส้มเฮ้ยล้างตัวมึงนะจักรแล้มึงจินมากเลยชิมแล้วเขาผสมไข่แบบด้วยป่ะก็คือเอาไปตอกไข่ใส่แล้วก็ไปนึ่งไปย่างเลยเขาก็เลยเรียกว่าจิ้นส้มหมกไข่อร่อยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมันเหมือนแหนมอ่ะแต่ว่ามันเป็นแหนมที่ละมุนเพราะมันย่างแล้วมันมีไข่อร่อยมากอันนี้เป็นปลาสวายเหรออ่ะชิมข้าวขาก็ออกเลยปลาสวายเป็นปลาที่กล้างเยอะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมละมุนมากอันนี้คืออะไรใส่หัวเราใส่ลื้ออยู่ไหนไม่มีของลื้อเอากลับมาวงบอกใส่หัวกระชวงสิได้กินใส่ลื้อเพื่อนเรารสชาติเหมือนกุนเชียงนิดเยี่ยงมากโอเคเรากินข้าวกันต่อเลยเรามากินข้าวกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้อาหารใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเช็คตังค์แล้วกี่บาทคิดเงินค่ะช่วงนี้เหมือนจะเป็นสโลแกนของช่องเราแล้วนะเราต้องไปร้านที่เรากินจนเราพูดว่าเขากำไรอยู่ไหนเฮ้ยเขาอยู่ได้ยังไงกำไรอยู่ที่ไหนกำไรอยู่ที่มือของเขาบางทีก็เก็บไว้ในคาดเราไปกินร้านต่อกันไปกันดีกว่านะคะว้าวนี่คือร้านไก่ทอดเที่ยงคืนนะคะทุกคนแต่พอดีตอนนี้ฝนตกลงไปซื้อให้หน่อยได้เปล่าจิ้งแกะทอดบนรถแล้วกันลงซื้อหน่อยดีให้งบ200ไก่หมูไส้อั่วต้องสั่งของดีไก่หมูไส้อั่ว3อย่างไก่หมูไส้อั่วข้าวเหนียวไก่หมูไส้อั่วข้าวเหนียวไก่หมูข้าวเหนียวเนี่ยไก่หมูไส้อั่วข้าวเหนียวเอ้ยน้องคนสวยเขาจะลงไปซื้อให้เราแล้วนะคะเฮ้ยเปิดกระจกกลิ่นหอมเข้ามาในรถเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตามติดนะคะเดี๋ยวเราถ่ายน้องจากในรถนะคะนี่เราได้การมันผิดแต่แรกแล้วคะเข้าทางออกดูนะคะน้องคนสวยของเราจะสามารถเก็บภาพและซื้อเมนูตามที่เราสั่งได้หรือไม่นี่สวยด้วยเฮ้ยถ่ายด้วยณตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่งน้องในทีมลงไปนะคะซื้อไก่หมูนำมาดูกันสิว่าเด็กอายุ23จะสามารถซื้อของได้ลำพังหรือไม่โอ้ยน้องเขาได้ถ่ายเก็บอินเสิร์ตในช่วงไก่ทอดด้วยค่ะถ่ายไปสิอันนี้ไก่ใช่ไหมคะอันนี้หมูแล้วก็ซี่โครงค่ะไส้อั่วแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกคนน้องเขาได้กลับมามือเปล่าค่ะ260กูบอกให้สั่ง200มึงสั่ง260เราตั้งไหน260อย่าทำตั้งหายนะกลับบ้านแล้วเว้ยมีคุณค่าใช่ไหมคะขอบคุณค่ะและในที่สุดเขาก็สามารถซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมาได้เก่งมากเลยเก่งมากจริงเดี๋ยวมาดูซิซื้ออะไรมาบ้างเองทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะว้าวซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยไก่ทอดหมู3ชั้นไส้อั่วข้าวเหนียวแล้วก็แถมซี่โครงหมูด้วยกูไม่ได้บอกให้มึงซื้อเนี่ยไก่หมูไส้อั่วข้าวเหนียวทุกคนคะเด็กอายุ23เราไม่สามารถปล่อยให้ไปซื้อของเราเองตามลำพังนะคะนี่คือข้อสรุปร้านนี้ไก่ทอดเที่ยงคืนนะคะอุ้ยไก่ทอดหอมมากเลยอ่ะเขาเพิ่งทอดใหม่ร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่เราชิมวันนี้ก่อนเลย
จิ้นหมูทอดจิ้นกรอบน่องเหนียวในกรอบน่องเหนียวในแต่ส่วนที่มันกรอบอะอร่อยเดี๋ยวชิมซี่โครงก่อนเขาไม่น่ามองหนูนะเป็นข้างๆยืนซื้ออยู่ป้าเขาเชียร์ก็เลยแอบได้ยินมาก็เลยซื้อมาเลยนุ่มกว่าเยอะมีกระดูกอ่อนด้วยนุ่มรสชาติเชียงใหม่มันจะมีแบบเค็มนำไม่มีหวานตามแต่เป็นเค็มที่กลมกล่อมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราก็ยังอยู่เชียงใหม่นี่แหละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ตั้ง on notification ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็พาไปกินร้านลาบบางเบอร์เกอร์ลาบบางเบอร์เกอร์คืออะไรวะเขาทุกอย่างอะบางกินลาบอะไรเงี้ยลาบบางเกอร์แล้วเรียบร้อยนะคะ30จาน300บาทกับไก่ทอดเที่ยงคืนจบปิ้งตอนนี้ลาก่อนพันดินแล้วก็จุ๊บๆ